สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีคอลัมน์ดีๆมาฝากกันนะครับเป็นคอลัมน์ของนายซื่อตรงรักเมืองไทยซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพระหัสบดีที่6เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือฉากเดิมๆหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับเข้าสู่ช่วงของเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเดือนที่เรียกได้ว่าร้อนที่สุดในรอบป,ปีเนี่ยนะครับ แต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนระอุของประเทศไทยคงไม่อาจจะเทียบเท่ากับอุณหภูมิของเวทีการเมืองที่เรียกได้ว่าร้อนกว่าแดดที่กำลังแผดเผาพื้นที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อเวลาในการนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ศึกเลือกตั้งนั้นขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้บรรยากาศบนเวทีการเมืองไทยยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นไปอีกตามลำดับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการรับสมัครเลือกตั้งสอส,อสอทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตเลือกตั้งซึ่งก็มีบิ๊กเนมหลายคนรอบนี้ลงในระบบเขตเลือกตั้งแม้กระทั่งระดับแกนนําพักหรือว่าหัวหน้าพักก็ตามอย่างกรณีของพักเพื่อไทยเป็นต้นในเวทีของระบบเขตเนี่ยนะครับ จุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือที่อาคารกีฬาเวทสอศูนยเยาวชนกรุงเทพเขตดินแดงเพราะสนามกทมรอบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอดีตเยอะเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าปกติพื้นที่กทมจะเป็นพื้นที่คนเมืองที่จะเลือกพักหลักๆเพียงแค่2พักหรือไม่เกิน3พักแค่นั้นแหละครับที่จะเข้าวินแต่รอบนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับ หลายคนยังมองออกยากมากเนื่องจากมีพรรคเข้ามาแข่งอย่างจริงจังๆเป็นพรรคหลักกทมเป็นจํานวนมากว่ากันตั้งแต่พรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งถูกประเมินว่าเป็นมวยคู่หลักจากทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเพื่อไทยก็ประมาทก้าวไกลไม่ได้เหมือนกันนอกจากนี้พลังประชารัฐในฐานะที่คราวที่แล้วเนี่ยเป็นแชมป์เก่ากทมเขาก็มีความหวังเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับภูมิใจไทยนี่แหละครับ มีอดีตสอสอพลังประชารัฐจากกทมย้ายไปซบเนี่ยมากที่สุดก็ตั้งใจว่าจะวางหมดกทมรอบนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับประชาธิปัตย์ในสมัยแชมป์เก่ามากหลายสมัยในอดีตก็ตั้งใจว่าจะมาล้างตาแต่ว่าจะไปได้กี่คนเนี่ยรายชื่อรอบนี้หลายเขตก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพักของคุณหญิงหน่อยและพักของคุณกร ก็ถือว่าทั้งสองเนี่ยมีฐานเสียงคะแนนความนิยมในกอทมไม่น้อยเหมือนกันนะครับเมื่อแยกออกมาตั้งพักของตัวเองแล้วจริงหน้าติดตามอย่างยิ่งการที่มีการลงแข่งกันหลายพักในพื้นที่กอทมเนี่ยนอกจากจะดูความนิยมสูงสุดแล้วนะครับการลงหลายพักจะทําให้เกิดการตัดคะแนนกันจนคาดเดาได้ยากว่าคะแนนจะพลิกไปในทางไหนจนเห็นได้ว่ามีการปรับยุทธศาสตร์โค้งสุดท้ายปรับผู้สมัครจากเขตไปเป็นบัญชีรายชื่อ ก็มีทั้งที่ขึ้นไป้ายไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าแต่ละพักเมื่อเห็นเกมการแข่งขันแบบนี้เนี่ยก็แทบจะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่เลยนะครับเวทีกทมสําคัญทั้งในแง่ของจํานวนสสที่มีมากที่สุดถึง33เขตแล้วก็ยังเป็นภาพลักษณ์สำคัญของพักการเมืองด้วยนะครับดังนั้นไม่แปลกหรอกครับที่หัวหน้าพักและแคนดิเดตของพักการเมืองต่างๆจะลงพื้นที่เพื่อไปส่งสสหรือว่าส่งผู้สมัครในสังกัดด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีหัวหน้าพักบางพักที่ไม่ได้มาร่วมนะครับอย่างในรายของวราบุตรศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาไม่ได้มาร่วมให้กําลังใจผู้สมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าวราบุตรเนี่ยเป็นพักเจ้าถิ่นแห่งเมืองสุพรรณบุรีอีกทั้งเมื่อมองเป้าหมายของพักชาติไทยพัฒนาคือการกวาดที่นั่งยกเมืองสุพรรณแล้วก็เป้าหมายหลักที่ภาคกลางตอนล่างก็ยิ่งไม่แปลกใจแล้วครับถ้าหากว่า พักชาติพัฒนาจะไปเอาจริงเอาจังในพื้นที่ที่ตนเองเนี่ยชำนาญมากกว่าหรือไม่ส่วนภูมิใจไทยนะครับแม้จะดูมีความพยายามในการที่จะบุกไปตีตลาดฐานเสียงกทมอย่างจริงจังในรอบนี้แต่หัวหน้าพักเลือกที่จะไปโคราชครับซึ่งเป็นเมืองหลักของภาคอีสานเป็นเป้าหมายหลักของพักซะมากกว่าแต่มีบางคนเนี่ยอาจจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงการที่คุณชูวิทย์อาจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยหรือไม่ หัวหน้าพักก็เลยต้องไปที่โคราชแทนวิจารกันได้เลยกับอันนี้พักอีกพักหนึ่งที่หัวหน้าพักไม่ได้มาร่วมลุ้นในพื้นที่กรุงเทพก็คือพักเพื่อไทยซึ่งหัวหน้าพักคือหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานครั้งนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนตัวหมอชนน่านจะลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขตจึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องเดินทางกลับไปที่จังหวัดน่านเพื่อจัดการสมัครของตนเองให้เรียบร้อยซะก่อนแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับ ไฮไลท์หลักของพรรคเพื่อไทยกลับอยู่ที่รายชื่อคนด d i d a นายกรัฐมนตรีของพรรคอย่างแพทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและหนึ่งในคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยที่เดินทางไปส่งสมาชิกในครอบครัวสีแดงด้วยตนเองซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยคาดหวังกับพื้นที่กรทมมากกว่าทุกครั้งนะครับทั้งจากกระแสพักก็ตามกระแสผู้ว่ากรทมก็ตามที่ทําให้แม้กระทั่ง อดีตสสจากพักพลังประชารัฐกับพักก้าวไกลเนี่ยยังย้ายมาอยู่ใต้ร่มของพักเพื่อไทยเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผู้ประคักหลักของพักเพื่อไทยกลับไม่น่าใช่พักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าพักพลังประชารัฐนะครับแต่อาจจะเป็นพักก้าไกลแล้วก็พักไทยสร้างไทยนี่แหละครับที่ต้องบอกว่าหลายเขตเนี่ยสูสีกันมากเหลือเกินและนอกจากนี้อาจจะมีผลต่อการตัดคะแนนในทุกเขตด้วยนะครับส่วนพักการเมืองอีกพักหนึ่งที่ดูแล้ว จะแสดงความต้องการตีตลาดฐานเสียงกรุงเทพอย่างชัดเจนก็คือพักภูมิใจไทยซึ่งนอกจากจะมีการชูนโยบาย24ชั่วโมง7วันดูแลคนกรุงเทพเพื่อเอาใจชาวเมืองกรุงแล้วเนี่ยนะครับยังไปรวบรวมเอาบรรดาอดีศสกรุงเทพมหานครจากพักการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมสังกัดทั้งหมดใน8คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจากพักเพื่อไทยจากพักพลังประชารัฐ รวมไปถึงพักก้าวไกลจึงมีผลให้มีโอกาสได้ในหลายเขตและมีโอกาสตัดคะแนนให้เกมต้องเปลี่ยนไปในหลายเขตด้วยเช่นกันนอกจากประเด็นในเรื่องของผู้สมัครเขตในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คึกคักนะครับและก็สร้างความน่าสนใจไม่แพ้กันรอบนี้เนี่ยขอยกศึกเมืองชนขึ้นมาก่อนเลยซึ่งแน่นอนแล้วครับถ้าหากว่าพูดถึงเมืองชนแล้วเนี่ยโตแตงสองขั้วคงหนีไม่พ้นคู่เก่าเหลาคนที่เคยอยู่บ้านเดียวกัน ระหว่างศึกบ้านใหญ่คุณปลืม้มซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ใต้ใชายคาของพักเพื่อไทยกับบ้านใหม่ของสุชาติซึ่งตอนนี้สังกัดพักรวมไทยสร้างชาติทั้งสนธยากับสุชาติเนี่ยนำผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการด้วยตนเองนะครับแต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีกระแสข่าวว่าทั้งสองคนนี้ต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในมุมของตนไม่มีการทักทายไม่มีการแสดงสัมพันธไมต,ตรีต่อกัน เปรียบเสมือนนักมวยที่ต่างฝ่ายต่างทำสมาธิรอเพียงเสียงยระฆังเริ่มยกแรกเพียงเท่าน,นั้นเองนะครับจับตาท้องถิ่นระดับอ,อบตและก็เทศบาลให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งข้างกันชัดเจนแล้วว่าใครจะสนับสนุนใครและขึ้นชื่อว่าเมืองเจ้าพ่อแล้วเนี่ยความเดือดดานของคู่แข่งทั้งสองคนทางการเมืองทั้งสองชายคานี้นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะว่าขั้วตัวแทนของทั้งสอง ต่างดูจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวความขัดแย้งของทั้งสองที่ปูกันมาอีกด้วยหรือไม่ศึกนี้บอกได้เลยว่าสนุกแน่ครับเพราะว่าไม่มีใครยอมใครศึกนี้เดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีและสุดท้ายผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองชนตัวจริงเพราะว่าหลายคนเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าไม่น่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่กันดูแลเหมือนกับบ้านใหญ่จังหวัดอื่นๆ,ๆเขาอะนะครับ งานนี้น้ำเค็มคงจะกลายเป็นน้ำเดือดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไฮไลท์หลักในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของลำดับบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักก็ต่างมีการวางตัววางลำดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเรื่องของการวางลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยทำเอาหลายพักเกิดความขัดแย้งภายในมาก่อนหน้านั้นเป็นสัปดาห์แล้วอย่างในรายของพักเก่าแก่สุดอย่างพักประชาธิปัตย์เองรอบนี้แม้ว่่ตัวเต็งในลำดับต้นๆไม่พลิกโผ น่าจะมีทั้งหัวหน้าพักอย่างจุรินตามมาด้วยท่านชนวลีกภยัยตามมาด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในลำดับที่หลังจากผู้ใหญ่ของพักลงมาแล้วเนี่ยก็มีข่าวขัดแยง้งภายในให้ต้องระอุมาตลอดช่วงก่อนสมัครภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นจึงนับได้ว่าเป็นความท้าทายภายใต้การนำทัพของนายจุรินจะพาให้พักประชาธิปัตย์กลับขึ้นสู่พักหลักได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ ส่วนพักการเมืองอีกพักหนึ่งที่มีเรื่องราวของสสบัญชีรายชื่อน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือพักเพื่อไทยนะครับไม่มีชื่อของเศรษฐาทวีสินไม่มีชื่อของแพทย์ทนทานปรากฏลำดับในบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยทั้งท้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่นานนะักหากยังจำกันได้นะครับครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยเคยมีการเสนอให้แก้ไขมาตรา159มาแล้วซึ่งเป็นการเสนอเพียงเพิ่มช่องทางให้หนายกรัฐมนตรี จะมาจากบัญชีของพรรคการเมืองก็ได้หรือว่าจะมาจากใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นสสในสภาก็ได้แต่ข้อเสนอนี้เนี่ยถูกเบรกจากสวนะครับโดยลงมติให้ตกไปไม่รับไว้พิจารณาก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะยื่นข้อเสนอขอแก้ไขมาตรา159อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้แตกต่างออกไปนะครับโดยมีข้อกําหนดเลยว่า นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสในสภาที่ได้รับการเลือกตั้งและต้องเป็นบุคคลผู้ที่พักการเมืองเสนอชื่อเอาไว้ก่อนเลือกตั้งด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ชนน่านในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้ครับข้อเสนอบางส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ย มีบางส่วนที่ไปคาบเกี่ยวกับอำนาจของสว์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา272ที่พักเพื่อไทยเนี่ยดูจะมีความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการกับมาตรานี้หรือไม่ภายใต้ชื่อภารกิจปิดสวิตสวแม้ว่าในท้ายที่สุดในความตั้งใจของพักเพื่อไทยดูแล้วจะไม่เป็นผลก็ตามนะครับอย่างไรก็าตามครับการที่พักเพื่อไทยไม่ได้ใส่ชื่อทั้งเศรษฐาแล้วก็แพรทองฐานลงไปใน ลำดับบัญชีรายชื่อทั้งที่ตนเองเป็นคนเสนอขอให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวก็น่าสนใจนะครับว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีพรรคการเมืองสังกัดพรรคไหนบ้างที่ใช้จุดนี้เนี่ยมาโจมตีพรรคเพื่อไทยจะมีด้วยหรือเปล่าเอาละครับหันมาดูรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเนี่ยนะครับก็จะพบว่ารอบนี้เนี่ยส่งแบบคนเดียวมีอยู่หลายพรรคนะครับแต่โดยมาก ในหลายพักเหมือน,นกันก็จะเสนอแคนดิเดตเดียวกับรอบที่แล้วหรือไม่ก่อนักการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับมีเพียงพักเพื่อไทยเท่านั้นแหะครับที่ส่งนักการเมืองหน้าใหม่ลงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง2คนด้วยกันก็คือแพรทองทานกับเศรษฐาอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะดําเนินการมาถึงช่วงของการลงสมัครสสทั้งแบบเขตและการยื่นบัญชีรายชื่อไปแล้ว แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับนอกจากจะเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังมีกรณีของการที่สารปกครองนัดหารือคดีฟอ้องกกตว่าด้วยเรื่องของการแบ่งเขตว่าเข้าข่ายการแบ่งเขตโดยมิชอบหรือไม่จากปมการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพสุขโขทยัยแล้วก็ที่สกลนครซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าข่ายมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครหรือไม่ ซึ่งหลังจากจบกระบวนการพิจรารณาองค์คณะตุลาการเจ้าของสำนวนได้แย้งคู่กรณีทุกฝ่ายว่าสารนัดฟังคำพิพากษาคาดีวันที่7เมษายนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั้นคงไม่อาจจะไปกล้าร่วงกันละครับแต่ว่าในส่วนของบรรยากาศการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งแน่นอนล่ะครับว่าจะต้องเข้มข้นถึงพลิกถึงขิงแน่นอนที่นอกจากนโยบายแต่ละพักแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาดูการจับผิด การดำเนินการหาเสียงของแต่ละฝ่ายไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยทีเดียวน,นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆจากโกเลงผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าอย่างนี้ครับคนมีชีวิตอยู่ก็ต้องอดทนอดกลั้นความหมายอีกหนึ่งของอดทนคือการดิ้นรนต่อสู้อดกลั้นทนทานโดยไม่หยุดยัง้งก็คือดิ้นรนต่อสู้โดยไม่หยุดยัง้งมิเะนั้นชีวิตของท่านก็จะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง เนื่องเพราะความจริงชีวิตเติบใหญ่ขึ้นจากห่วงทุกทรมาน